โอเคได้เวลาเล่นน้ำสงกรานต์แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นน้ำดูว่าเมคอัพที่เราทำเนี่ยมันวอเตอร์พรูฟจริงหรือเปล่าเฮ้ยไม่เลอะไม่เลอะโอเคพร้อมพร้อมพร้อมไปเล่นพร้อมโดนแป้งโดนน้ำทุกอย่างพร้อมค่ะสวัสดีค่ะจิงโจ้นะคะวันนี้ก็เนื่องจากนะเป็นฉีดน้ำเสื้อลายดอกแน่นอนว่าเราจะมาแต่งหน้าเพื่อไปเล่นน้ำวันสงกรานต์กันค่ะ คือหลายคนอาจจะมองว่าสงกรานต์เดี๋ยวออกไปก็โดนปะแป้งเราไหมโดนน้ำสาดเราไหมทำไมจะต้องแต่งสวยก็เรามีวิธีที่จะทำให้ความสวยนี้มันอยู่คงทนแม้จะโดนน้ำโดนแป้งโดนมือโดนอะไรก็ตามมันก็จะยังอยู่กับเรานะคะก็เดี๋ยวเราจะมีการทดสอบด้วยว่ามันเชื่อถือได้จริงหรือเปล่าถามว่าเครื่องสำอางนี้ถ้าเราแต่งมันได้ผลจริงไหมนะคะเดี๋ยวคือบอกว่าก็ถ้าใครที่มีแผนจะไปเล่นน้ำที่ไหนก็ดูแล้วก็แต่งตามได้นะคะโอเคมาเริ่มแต่งหน้าไปเล่นสงกรานต์กันเลยค่ะของ Nature Republic นะคะมันจะเป็นอโลเวราซึ่งมันเหมาะกับช่วงหน้าร้อนของเมืองไทยมากเพราะว่าบ้านเราคือแดดมันแรงจริงๆมันจะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์แบบบางๆคือยังคงความชุ่มชื้นให้ผิวแต่ว่ามันจะใสๆมันก็จะซึมลงไปเลยค่ะแล้วมันก็จะไม่เหนียวหน้ามันจะแบบแป๊บเดียวมันก็จะแห้งเจ้าก็เลยจะทาตัวนี้เป็นตัวมอยเจอร์ไรเซอร์ให้ความชุ่มชื้นกับผิวอันนี้เจ้าใช้เป็นบานาน่าโบนนะคะ SPF 50 PA บวกนะคะตรงนี้มันขึ้นชื่อว่ากันน้ำกันเหงื่อแบรนด์ก็จะมาลงรองพื้นกันเลยเจ้าจะใช้เป็น Revlon Color Stayตัวนี้เนี่ยเขาพี่เขาคอนเฟิร์มมาว่าทาลงว่ายน้ำได้เลยจะไม่หลุดไม่ลอกนะคะ ก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะหลุดหรือเปล่าวันนี้จะไม่ได้ทาคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะเพราะว่าถ้าเราทาคอนซีลเลอร์เนี่ยโจ้รู้สึกว่ามันหนาแล้วอะไรก็ตามที่มันหนาเนี่ยมันพอมันโดนน้ำโดนเหงื่อหรืออะไรก็ตามพอตอนที่มันกำลังจะหลุดเนี่ยมันจะเป็นคราบที่น่าเกลียดมากตัวนี้เนี่ยมันจะให้ฟินิชที่แมตต์ก็คือมันจะไม่มันวาวนะคะเนื่องจากสงกรานต์เป็นปีใหม่ไทยนะคะแป้งที่เราใช้ก็เลยจะเป็นแป้งซีจอนนะคะถึงแม้ว่าโฆษณาจะไปโกอินเตอร์ก็ตามแต่ว่าโฆษณาเขาทำเป็นอินเตอร์มากอะจนฉันไม่ได้เรียกแป้งสีจันอะฉันเรียกแป้งซีจอนหน้าฝรั่งคนนั้นยังติดตาก็เคาะลงอันนี้ต้องใช้เคาะลงไปในฝาบ้างนะคะแล้วก็ใช้พัฟนี่แหละแป้งสีจันนี่ก็ดีนะคะเนื้อมันนวลแล้วก็ถ้าขอเราก็มาทาหน้าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาต่อที่ส่วนที่ได้ว่าสำคัญที่สุดคือคิ้วคือถ้าคิ้วมันหายคิ้วมันไม่มีเนี่ยหน้าเราเปลี่ยนจริงๆมันจะทำให้เราไม่มั่นใจที่จะแบบถ่ายเซลฟี่กับเพื่อนเราจะทำไม่ได้เพราะเราไม่มั่นใจไม่มีคิ้วคือข้างนี้เนี่ยที่เห็นมันสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าโจ้เพิ่งทาอะไรนะคือโจ้ลองเจลสักคิ้วเมื่อ3วันก่อนหรือ4วันก่อนเนี่ยแหละแล้วมันก็ยังอยู่มันอยู่มันไม่เป็นอะไรเลยคือเราก็ล้างหน้าปกติล้างหน้าสะอาดแต่ว่ามันไม่ออกเองที่มีแต่ข้างนี้เราข้างนี้ไม่มีเพราะว่าโจ้ซื้อมา2ยี่ห้อนะคะเอามาลองดูว่าอันไหนมันดีกว่ากันของฝั่งนี้นะคะที่โจ้ใช้มันจะเป็นของมิเล่ค่ะมิเล่60 Tattoo Brow Gel นะคะตัวนี้เป็นสีเกรย์บราวน์ที่เลือกเกรย์บราวน์มาเนี่ยเพราะว่าคือคนผมเรามันดำแล้วนะคะคือหางผมเรายังน้ำตาลแต่ว่าคนผมเราดำแล้วก็เลยเลือกโทนที่มันแบบเกรย์ดำๆหน่อยก็คือมันจะให้ผลเหมือนเราสักคิ้วต่อให้โดนอะไรก็ตามมันก็จะยังอยู่ไม่หลุดไม่ลอกนะคะอีกข้างนึงแต่อันนี้มันหลุดไปแล้วแหละแต่ว่าก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเทียบกันเนี่ยมิเล่จะติดทนมากกว่าอีกตัวนึงที่โจ้ลองซื้อมาใช้ดูนะคะมันเป็นของบิซูบิซูค่ะเราชอบแปรงมันเพราะว่าแปรงมันเนี่ยเรียวเล็กมากมันสามารถที่จะเขียนหางคิ้วให้มันแบบเรียวๆได้นะคะแต่ว่าความติดทนนานเนี่ยคือมิเล่ดีกว่านะคะโอเคแล้วก็คือจะลงไปก็ตามรูปคิ้วนะคะ
ไม่ต้องตกใจมันไม่ใช่ยางมะตอยหรืออะไรตอนแรกเราเปิดมานึกว่ายางมะตอยดีที่กลิ่นมันหอมหน่อยไม่งั้นจะนึกว่านี่เอายางมะตอยมาขายฉันหรือเปล่าอันนี้กลิ่นมันจะหอมหอมด้วยนะคะกลิ่นมันแบบหอมแบบกุหลาบกุหลาบอ่ะอันนี้ทาหนาได้เลยนะคะเพราะว่าสีมันเนี่ยเดี๋ยวพอลอกมาเนี่ยสีมันจะจางๆค่ะสีไม่เข้มแต่ตัวเจลมันแค่แบบเข้มเฉยๆถ้าพลาดสมมุติเราแบบเฮ้ยหลุดอะไรถ้าพลาดไม่ต้องตกใจค่ะทิชชู่ช่วยคุณได้ทิชชู่อยู่ไหนแต่อีกข้อนึงค่ะคุณต้องเอาทิชชู่ไว้ใกล้ตัวเดี๋ยวนึงนะคะคุณต้องเอาทิชชู่ไว้ใกล้ตัวค่ะเพราะว่าถ้าสมมติมันเลอะไปแล้วแล้วคุณต้องแบบทิชชู่ทิชชู่หาทิชชู่อย่างเงี้ยแห้งพอดีค่ะก็ได้เป็นคิ้วรูปแบบใหม่เช็ดออกได้เช็ดออกได้เช็ดออกอยู่ก็คือรีบเช็ดออกมันก็จะยังไม่ซึมลงไปคือแต่มันข้อเสียอย่างนึงนะของมิเล่คือแปรงมันหัวมันจะใหญ่นิดนึงมันอาจจะเขียนโดยที่แบบเราเส้นเล็กๆไม่ได้เนาะเน้นที่บริเวณหางนะคะเพราะว่าสีมันจะอ่อนสีอ่อนนี่คือสีอ่อนคิ้วไม่เท่ากัน เดี๋ยวนะใช่แล้วค่ะแล้วก็จะได้คิวสำหรับสงกรานต์ปี2016นี้นะคะไม่ใช่นะคะนี่ไม่เผ็ดเดี๋ยวเราต้องลอกคราบมันออกมาแต่เราต้องรอให้แห้งก่อนเนาะก็ทาทิ้งไว้แป๊บนึงนะคะอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะไม่ใช่เอาไปทำตามนี่คิวลุคใหม่คิวสงกรานต์คือถ้าจะเป็นแฟชั่นคิวแบบนี้ก็ติดเทปดำเลยก็ได้มั้งไม่ต้องไปเสียเงินซื้อที่เขียนคิวหรอกโอเคระหว่างที่รอให้คิ้วแห้งนะคะก็จะมาที่ตากันเลยใช้เป็น Baby Doll นะคะ Kiss and Blush ของ YSL ค่ะอันนี้เบอร์7นะคะคือตัวนี้เนี่ยมันสามารถทาได้ทั้งปากแล้วก็แก้มมันจะได้เป็น powdery finish อะค่ะคือจะเป็นครีมก็จริงแต่พอทาไปปุ๊บมันจะไม่มันมันจะเป็นแป้งไปเลยแต่อันนี้เราจะมาทาที่บริเวณเปลือกตานะคะเบอร์7มันจะเป็นสีส้มๆนะคะคิ้วเข้มมากจะทาลงไปที่เปลือกตานะคะแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยเพราะส่งการหน้าร้อนเนาะก็สีสันนิดนึงทุกคนตอนนี้บอกไม่นิดละมั้งขนาดนี้ก็จะได้เป็นสีส้มๆแบบนี้ออกมานะคะบางคนอยากเอาใสๆแบบนี้เลยก็ได้นะคะแต่ถ้าบางคนมองว่าเราไม่ชินทุกที่เราแต่งหนักๆอย่างเงี้ยค่ะเป็น Maybelline Color Stay ก็จะมาคอนทัวร์เบาๆพอคิ้วเราหนักมากไปแล้วเกี่ยวไหมมาต่อกันที่อายไลเนอร์เลยค่ะจะใช้ไอตัวเดิมนี่แหละไอตัว Color Stay ของ Maybelline อันนี้นะคะคือใช้เหมือนแทนอายไลเนอร์เพราะว่าเนื่องจากเขาคอนเฟิร์มมาว่าสีมันจะอยู่จริงๆแล้วก็จะมาทดสอบกันดูนะคะแล้วด้วยความที่มันเป็นสีน้ำตาลไม่ใช่สีดำเนี่ยมันก็จะดูไม่หนักนะคะแล้วก็หรือถึงมันจะไหลอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไหลแบบเป็นดำคราบๆเห็นไหมคะแล้วก็จะเขียนขึ้นมานิดนึงไม่แนะนำให้วิงออกไปนะนอกจากว่าคุณจะเจอผลิตภัณฑ์ที่แบบมั่นใจจริงๆว่ายังไงก็ไม่หลุดอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นวิงไปปุ๊บเนี่ยสมมติถ้าคุณวิงออกไปใช่ไหมคะแล้วสมมติมันดันหลุดขึ้นมาอย่างเงี้ยแม่งวิงไม่เท่ากันวิงข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งสั้นมันก็ดูไม่ดีอีกก็สู้แบบเอาให้มันแบบเสมอขอบตาอย่างงี้อยากใต้ตานิดนึงก็ได้จัดให้คือหลายๆคนอาจถามว่าไปเล่นสงกรานต์เล่นน้ำสนุกทำไมจะต้องแต่งหน้าให้มันลำบากวุ่นวายด้วยทำไมจะต้องหาเครื่องสำอางกันน้ำไปซื้อเครื่องสำอางใหม่เพื่อที่จะแต่งไปเล่นสงกรานต์อย่างเงี้ยถ้าเราแบบหน้าแบบป่วยๆไม่มีคิ้วไปเล่นน้ำมันก็นะมันก็ไม่มั่นใจปะมันก็ไม่ค่อยกล้าจะพรีเซนต์ตัวเองเท่าไหร่มันอาจจะพลาดโอกาสดีๆไปนะคะทุกคนมาต่อกันที่ขนตาเลยเดี๋ยวดัดขนตาก่อนเนาะอันนี้นะคะอยากได้ลุคแบบธรรมชาติธรรมดามีแค่มีสีสันนิดหน่อยก็เท่านี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติใครที่มองว่าสงกรานต์ทั้งทีก็อยากให้มันแต่งให้มันเป็นสีสันหน่อยนะคะเดี๋ยวโจจะเพิ่มเป็นตัวนี้ค่ะ Maybelline Color Show นะคะตัวนี้จะเป็นอายไลเนอร์สีฟ้าสีน้ำเงินนะก็จะทาไปเหนืออายไลเนอร์สีน้ำตาลมันก็จะมีสีฟ้าออกมาตามันก็จะดูมีสีสันขึ้นสีฟ้าค่ะชุดลายดอกแล้วด้วยมาสคาร่าค่ะโจ้ใช้ของ Kiss Me นะคะ
คือตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า waterproof แล้วคือตัวนี้จะบอกว่าเป็นหนึ่งในมาสคาร่าที่เรามีปัญหาในการล้างออกยากมากคือมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะถ้าเราใช้ eye remover แบบที่มันไม่ได้ผลอ่ะมันก็ออกนะคะออกง่ายด้วยแล้วก็แค่เอาสำลีแบบแช่ๆไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราแค่มองว่าเออขนาดเราเอา eye remover อ่ะมันยังออกยากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นสงกรานต์น่าจะเหมาะกับการที่ทำให้มันไม่หลุดฉันไม่ชินทั้งคิ้วตัวเองแล้วก็ไม่ชินทั้งเสื้อคือตอนแรกใส่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคุณนาเขาก็บอกว่าเออมันจะเหมือนแบบพวกพนักงานนะพนักงานรีสอร์ทที่เขาจะใส่เสื้อสีแบบนี้คือมันตั้งแต่แบบพนักงานนวดฝ่าเท้ายันถึงพนักงานโรงแรมอะคือก็เลยรู้สึกว่าเสื้อตัวนี้นี่ใส่ไปไหนอะเราอาจจะระวังคนเรียกแบบน้องๆเก็บตังค์อะไรเงี้ยใครว่าเล่นสงการจัดเต็มไม่ได้ตอนนี้นี่เต็มเหมือนจะไปงานกาล่าดินเนอร์ได้แล้วมันดูเต็มเพราะคิ้วเนี่ยพูดเลยได้เวลาเองเนี่ยอีกแป๊บหนึ่งนะคะคือนี่มันก็แห้งแล้วแต่เขาบอกว่าทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราแต่งส่วนอื่นก่อนเนาะอย่าเพิ่งไปคิดถึงมันบลัชมาบลัชกันดีกว่าเรามองข้ามคิ้วเราไปบลัชอันนี้ก็ใช้เป็นของ YSL เหมือนกันนะคะเป็น Baby Doll ตัวนี้ก็เหมือนที่เราทาตานะคะแต่นี้จะมาทาแก้มเป็นสีชมพูไม่ใช่ปัดทาตรงนี้แล้วเราก็รีบตบตัวนี้เนี่ยมันจะให้ฟินิชที่เป็นพาวเดอรี่นะคะพอเราทาไปเกลี่ยๆไปปุ๊บแล้วพอมันแห้งเนี่ยมันจะเป็นเนื้อแบบเหมือนแป้งๆเงี้ยค่ะมันแต่มันจะอยู่ติดนะแต่แค่มันจะไม่เหนียวก็จะแก้แบบชมพูขึ้นมานิดนึงชมพูนิดนึงบ่อยมากแต่นิดนึงหลายๆอย่างเข้ารวมกันนี่ตอนนี้ก็หนักแล้วผู้หญิงเป็นงี้จริงนะเฮ้ยอันนี้นิดนึงเติมปากนิดนึงเฮ้ยอันนี้ขนตานิดนึงทุกอย่างนิดนึงหมดรวมๆกันมาแม่งหนักเป็นตันตอนนี้ก็ไป2โลแล้วนะคะความหนักของหน้าต่อไปนะคะก็จะมาไล่ดั้งนิดนึงเนาะคือหลายคนบอกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือคิ้วหลังจากนั้นก็คือดั้งนะคะก่อนหน้านั้นเราไล่ซะดั้งเราโด่งมากพอเล่นสงกรานต์ปุ๊บดั้งหายอันนี้เราจะใช้เป็นที่เขียนคิ้วมาเขียนเป็นโครงไล่ดั้งเนาะอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะคือเขียนเสร็จแล้วก็ต้องเกลี่ยด้วยนะคะไม่ใช่หมายความว่าฉันอยากมีดั้งมากแล้วทำแค่นั้นแล้วเสร็จเลยไปไม่ใช่นะคะนี่มาต่อกันที่ลิปเลยค่ะลิปวันนี้โจ้จะใช้เป็นของ YSL นะคะอันนี้จะเป็น Tinted in Oil คือเขาบอกว่าสีมันเนี่ยจะค่อยๆเข้มขึ้นตามอุณหภูมิเจ้าตัวออยล์เนี่ยมาอยู่บนปากปุ๊บมันได้รับความร้อนจากร่างกายเราเนี่ยมันก็จะสีเข้มขึ้นมันสีส้มก็จริงนะแต่เดี๋ยวโจจะซับออกนะคะอันนี้คือซับที่เป็นน้ำมันออกไปแล้วอันนี้จะคือเป็นสีที่อยู่ติดกับปากเรานะคะจากนั้นก็ก่อนออกไปก็ขอซับนิดนึงอะไรอย่างนี้เป็นตัวลิปอันนี้ของ Chanel นะคะคือตัวนี้เนี่ยชอบมากเพราะตอนนั้นเนี่ยทาไว้ตอนเช้าแล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงแล้วพอหลังจากเที่ยงเนี่ยกะว่าเออเดี๋ยวต้องเติมลิปหน่อยอะไรหน่อยอย่างเงี้ยเฮ้ยมันอยู่ลิปตัวนี้มันอยู่นะคะคือมันไม่หลุดกลางปากนะแซ่บปลาสิ่งนี้แซ่บบอกเลยสมมติเกิดสีมันหลุดอะไรขึ้นมาเราไม่ต้องกังวลเพราะว่าเรามีเจ้าตัวไอ้ Tinted in Oil YSL ตัวนั้นเป็นเบสอยู่แล้วปากเราไม่ซีดโอเคเดี๋ยวเราจะมาดึงคิ้วกันเลยคิ้วมาแล้วเอาเดี๋ยวยังไม่หมดคือเจ้าเจลซักคิ้วมิเล่เนี่ยยิ่งทิ้งไว้นานมันยิ่งสีเข้มยิ่งติดทนนานนะคะถ้าเราล้างเร็วสีมันอาจจะยังไม่เข้มเพราะว่ามันยังซึมลงไปไม่เยอะแต่ว่าถ้าเราทิ้งไว้นานปุ๊บสีมันก็จะซึมแล้วมันก็จะเข้มหนึ่งข้างนึงเลยออกมาแล้วคือถูไถก็ไม่ออกแต่เดี๋ยวต้องไปโดนน้ำนะคะโอเคแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะไปเล่นน้ำสงกรานต์พร้อมที่จะโดนหนุ่มๆปะแป้งพร้อมที่จะโดนเพื่อนๆสาดน้ำเข้าหน้าพยายามที่จะลบเครื่องสำอางเราแต่ว่าจะ finish this look จริงๆเนี่ยคือมันเราจะต้องมีเหมือนกลิ่นอายเนาะกลิ่นอายของความเป็นสงกรานต์คือแบบนี่แหละสงกรานต์นะคะนี่คือน้ำอบไทยสีวัฒนานะคะอ้าวอย่าทำเป็นเล่นไปคือตัวนี้เนี่ยจริงๆมันจะเป็นเหมือนเป็นออริจินของน้ำหอมประเทศไทยเมื่อก่อนเขาใช้อันนี้กันนะคะก็ปะลงไปที่คอแทนน้ำหอมค่ะคือตอนนี้พร้อมมากที่จะไปเล่นสงกรานต์กลิ่นน้ำอบไทยก็มีแล้วนะคะปืนฉีดน้ำก็มีแล้วนะคะกระบอกเล็กเท่าฝ่ามือถามว่าไปสู้ใครได้ไหมไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวจะลองไปทดสอบกันดูนะคะว่าเมคอัพลุคนี้มันได้ผลจริงไหม
ไปดูเลยค่ะโอเคเราปรุงชิ้นน้ำพร้อมแล้วนะคะเล็กมากก็คงจะไม่ได้สู้อะไรมากนะคะเดี๋ยวลองน้ำอันแรกก่อนเนาะลองสาดน้ำส่วนเราออกจากบ้านมาสมมติเราออกจากบ้านมาแล้วก็แบบเฮ้ยเจอคนนะเฮ้ยโอเคน้ำแรกสมมติลุกหน้าลุกตาด้วยโอเคยังโอเคอยู่ยังไงก็ได้สัดสัดมาแบบต้องขี่มากอะไรอย่างนี้ต้องขี่มากอะไรอย่างนี้ต้องขี่มากเลยไม่ได้เปียกหน้าเลยเปียกกับตัวนะคะให้สู้กับตัวเดี๋ยวคือบอกว่ามันเป็นการจำลองเหตุการณ์จริงค่ะเพราะเราไม่สามารถควบคุมน้ำได้นะคะโอเคเรามาดูผลกันนะคะโอเคก็เดี๋ยวนะปากหลุดไหมปากไม่หลุดนะคะคิ้วสำคัญมากอันนี้ที่เราสักกันมาเป็นไงบ้างลองรูปดูนี่คิ้วเรารูปแล้วนี่ไม่เลอะนะคะตาเป็นไงเดี๋ยวลองรูปไปอย่างนี้มีเป็นดำๆออกมาบ้างนะคะเป็นเล็กๆน่าจะมาจากมาสคาร่าอ่ะส่วนผิวนะคะไม่ได้มีอะไรเลอะออกมาหรือเป็นคราบนะแบบก็หลังจากโดนมากี่น้ำมาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ถือว่าเมคอัพวอเตอร์พรูฟอันนี้ได้ผลใส่ไปเล่นน้ำสงกรานต์ได้นะคะหรือว่าถ้าใครที่แบบเอ้ยฉันยังแต่งหน้าไม่เก่งอ่ะโจ้คือแบบว่าแต่งหน้ามันก็เลอะอยู่ดีต่อให้จะใช้วอเตอร์พรูฟนะคะแล้วเรากลัวว่าแต่งไปเล่นน้ำสงกรานต์เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเลอะอยู่ดียังไงก็ไม่รอดนะคะไม่ต้องห่วงเพราะว่าคุณจะไม่ได้อยู่หน้าสวยๆอย่างนี้แน่นอนถ้าคุณไปเล่นน้ำสงกรานต์เพราะอะไรคะเพราะคนจะมาปะแป้งคุณสมมติว่าไม่มีใครมาปะแป้งไม่มีใครมาแบบปะแป้งเราเลยลงสระแบบยื่นเสนอหน้าสวยๆงามๆที่เราแต่งหน้ามาปะซูซี่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีใครปะให้ไม่เป็นไรเว้ยเราไปซื้อที่สอบพองมาเองใช่ปะเราก็มาผสมน้ำใช่ปะแล้วเราก็แบบติดไหมเนี่ยแล้วเราก็แบบปัดเล่นเองเลยคือสมมติใช่ไหมสมมติแบบอะไรเนอะเฮ้ยร่วงหรือว่าแบบคาร่าร่วงอะไรอย่างงี้แกก็ปาดแบบเก๋ๆขาวๆไม่ดูน่าเกลียดเข้าใจป่ะมันจะแบบเอ้ยเล่นน้ำสงกรานต์มีหนุ่มๆมาปะแป้งแล้วจริงๆเปล่าเราซื้อมาปะแป้งเองไม่ได้มีใครปะเฉลยเลยใช่ไหมเออบอกแล้วไงอยากให้มีคนปะแป้งอย่างที่เราบอกยังไง finish look ค่ะอย่าลืมอันนี้น้ำอบไทยสีวัฒนานะคะอย่าลืม finish look ให้มันมีกลิ่นแบบน้ำหอมฟิโรโมนอันนี้คือช่วงสงกรานต์ผู้ชายออกไปได้กลิ่นก็แบบว่าอยากมาปะแป้งเรานะคะสั่งให้ราดทางแค่3ครั้งอันนี้ก็เล่นใหญ่จังคือเอิงจริงช่วงนี้หน้าแรงอยู่ใช่ปะรัฐบาลก็บอกประกาศอยู่คือเล่นแค่นี้แบบฉีดน่ารักก็พอแล้วแบบมันไม่ต้องมาฉีดอะไรมากพอยกโอเคก็จบไปแล้วนะคะจากการทดลองของเราก็คือมันอยู่ทนมันทำไม่ได้นะคะมันก็เดี๋ยวมันก็สู้แล้วเว้ยสู้มันอยู่ทนนะคะก็เอาไปแต่งตามกันได้นะคะก็สงกรานต์แล้วมันก็ร้อนๆใช่ปะคือช่วงนี้อุณหภูมิแบบเดี๋ยวคือช่วงนี้ก็อุณหภูมิแบบ40กว่าองศาเรามาเล่นน้ำนี้เย็นๆมันก็สนุกดีโดยที่หน้าเราก็ไร้กังวลว่ามันจะเลอะหรืออะไรหรือเปล่าเราก็ไม่ต้องกังวลใช่ปะคือเดี๋ยวกล้องไม่ได้กันน้ำหน้าฉันกันน้ำแต่กล้องไม่กันน้ำโอเคก็สุขสันต์สงกรานต์นะคะก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันถ้าชอบคลิปนี้กันนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็ subscribe แล้วก็ช่วยแชร์คลิปแต่งหน้าสงกรานต์นี้ด้วยนะคะก็หวังว่าเพื่อนจะเดี๋ยวดูอีกทีสิยังอยู่ไม่หลุดนี่รูปหลายรอบแล้วเนี่ยไม่หลุดไม่หลุดนะคะไม่เลอะสุขสันต์สงกรานต์นะคะแล้วก็ขอให้เล่นน้ำกันอย่างมีความสุขค่ะบ๊ายบายหยุดเลยเดี๋ยวนี้ตู้เลยเว้ยโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ไปกันก่อนนะคะเดี๋ยวต้องรีบไปทำหน้าเปลี่ยนเสื้อแล้วนะคะเปล่าเดี๋ยวต่อไปเล่นสงกรานต์ต่อเนี่ยแหละก็นะไหนๆก็เปียกแล้วก็ออกไปเล่นต่อเลยไม่ต้องมากังวลแบบว่าจะฉีดจะสาดอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบออกไปเล่นได้เลยใช่ปะอันนี้ก็สาดไม่หยุดเลยสั่งแค่3รอบเดี๋ยวจะจบไหมเนี่ยโอเคก็รู้สึกว่าสงกรานต์อีกที่ค่ะแล้วก็เที่ยวสงกรานต์อย่างมีความสุขและสนุกสนานนะคะเรื่องพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะคะเดี๋ยวจะออกไปเล่นสงกรานต์ติดชึ่งแล้วนะคะมีอาวุธเรียบร้อยคือถามว่าอาวุธจะสู้ได้ไหมขู่ได้เอาไว้ขู่ได้ยิงแล้วว่ายิงแล้วว่ากระสาจริงแล้วว่ายิง